ภาพจิตรกรรมฝาผนังที่พระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารเป็นภาพฝรั่งแสดงปริศนาธรรมรัชกาลที่4โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เขียนขึ้นเนื่องด้วยคุณของพระรัตนตรัย3ประการมีทั้งหมด16ตอนครัวอินโคงจิตรกรเอกของภาพชุดนี้เป็นศิลปินที่ก้าวหน้าแห่งยุคประยุกต์การเขียนภาพด้วยหลักทัศนียวิทยาภาพมีมิติระยะใกล้ไกลซึ่งเป็นเทคนิคการเขียนจิตรกรรมแบบตะวันตกตามกระแสวัฒนธรรมต่างชาติที่แพร่เข้ามาภาพฝรั่งแสดงปริศนาธรรมจึงเป็นการผสมผสานแนวทางการดำเนินชีวิตแบบไทยกับตะวันตกเข้าไว้ด้วยกันกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย